คู่แรกของการถ่ายทอดสดครับเป็นการเจอกันระหว่างมหายอดมวยในรุ่นจิ๋วครับดอกไม้ไฟไอยารารีสอร์ทไฟแดงนะครับกับแลมโบจิ๋วนอสงวนชัยฝ่ายน้ำเงินพิกัดน้ำหนัก102ปอนด์ครับอาศัยจังหวะฝีมือแล้วครับมั่นใจในความรวดเร็วที่เหนือกว่าออกข้างซ้ายต่อยซ้ายมานี่มาเป็นชุดเหมือนกันเนาะดอกไม้ไฟก็มีสายยาวๆทิ้มตรงๆครับเปิดเกมต่อครับดอกไม้ไฟครับเตะเจาะล่างแรมโบจิ๋วพยายามถีบเอาไว้แข้งขวาต่อยขวาครับแม่จังหวะเดินเข้ามาจึ๊กเดียวพยายามชิงออกก่อนเลยครับแรมโบจิ๋วครับตีเข่าซ้ายดอกไม้ไฟแทงเข่าขวาครับพยายามลัดพยายามไล่เอาตีเข่าซ้ายไม่ต่อเนื่องครับจับแยกมาก่อนครับโอ้โหนี่ครับดูว่าดอกไม้ไฟชักจะโมโหแล้วนะครับเบียดเร็วขึ้นขยับเข้าไปเตะซ้ายต่อยซ้ายตามสไตล์แล้วครับเอาเริ่มจะเข้าเป้าบ้างแล้วนะครับซ้ายทิ่มตรงๆของดอกไม้ไฟโอ้เอาเดินต่อครับเปิดเกม